สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเมนูวันนี้นะคะที่ป้าจะมาแบ่งปันก็เกี่ยวกับมะดันนี่แหละค่ะมะดันซึ่งจะมีรสชาติที่เปรี้ยวมากเลยนะคะนิยมที่จะเอาไปทำเป็นแช่อิ่มหรือว่าทำอาหารคาวก็ได้หลากหลายนะคะแต่วันนี้ป้าจะทำน้ำพริกมะดันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบพร้อมวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีนี่ค่ะมะดันนะคะซึ่งป้าจะซอยนี่ค่ะเขาเป็นลูกขนาดนี้นะคะเราก็จะสับๆเหมือนกับมะละกอละค่ะแล้วก็ฝานบางๆนะคะกะปิค่ะกะปินี่จะเอาไปเผาก่อนพริกขี้หนูสวนค่ะหอมแดงกุ้งแห้งปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วก็มีผักต่างๆตามชอบเลยค่ะเราจะแหนมด้วยไข่เค็มค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มโขลกน้ำพริกกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวป้าซอยมาดันให้ดูนะคะบางท่านอาจจะซอยไม่เป็นก็ได้นะคะตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็สับเนี่ยค่ะเหมือนมะละกออย่างนี้เลยนะคะสับๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝานบางๆลงไปค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะฝานเป็นเส้นๆค่ะเราจะเริ่มจากโขลกกุ้งแห้งก่อนนะคะพอหยาบๆค่ะนี่ค่ะพอเขาพอหยาบๆนะคะได้ที่แล้วเราก็ใส่หัวหอมไปเลยค่ะกับพริกขี้หนูนะคะตามชอบเลยนะคะป้าใช้เยอะนิดนึงค่ะประมาณ40เม็ดเลยละค่ะแล้วก็จะตามด้วยมะดันสักนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขามีความเปรี้ยวออกมาค่ะทีนี้เราก็โขลกค่ะนะคะเราจะโขลกจนเขาแหลกเข้ากันดีนะคะค่ะตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่กะปิลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยมะดันที่เหลืออยู่นะคะน้ำตาลปี๊บค่ะทีนี้ก็มาโขลกคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะชิมรสได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเขามีความเค็มมากแล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะนี่ค่ะรสชาติได้ตามต้องการแล้วนะคะคือป้าจะไม่ต้องใส่น้ำปลาไปเลยนะคะเพราะว่าเขามีความเค็มพอสมควรแล้วอะค่ะกลมกล่อมกำลังดีเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะทีนี้ป้าก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วก็จะแหนมด้วยไข่เค็มค่ะใส่ไข่เค็มลงไปได้เลยนะคะจะอร่อยมากๆค่ะนี่ค่ะถ้าชอบเมนูนี้นะคะลองทำรับทานดูค่ะน้ำพริกของป้าจะเผ็ดมากๆเลยละค่ะสูตรนี้คุณยายจะทานไม่ได้ป้าทานคนเดียวค่ะก็เลยทำแบบเผ็ดๆเลยละค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะ